ายพันธุ์โอไมครอนได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้แอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นประเทศแรกๆที่ได้รายงานของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนี้ล่าสุดค่ะทางแอฟริกาใต้ก็ต้องเตรียมเพิ่มจำนวนของโรงพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ตอนนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง4เท่าค่ะทำให้แอฟริกาใต้กำลังเข้าสู่การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนเป็นระลอกที่4แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้นะครับมียอดสะสมสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รองจากสหราชอาณาจักรที่ตอนนี้ยอดสะสมติดอันดับ1ของโลกนะครับตอนนี้ถ้าไปดูตามรายงานแล้วนะครับมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนมากกว่า50ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับในวันนี้แต่ว่าทั้งหมดยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวครับค่ะตอนนี้รายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนนะคะค่อยๆไล่เรียงไปดูกันค่ะสำหรับสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนที่ว่านี้นะคะสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติหรือ NICD ของแอฟริกาใต้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าค่ะแค่เพียงในช่วง4วันที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะมีผู้ป่วยโควิดรายใหม่เนี่ย 16,055 รายเพิ่มขึ้นจาก 4,373 รายค่ะยิ่งตอกย้ำความกังวลนะคะว่าเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนมันแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นตอนนี้แอฟริกาใต้กำลังเตรียมโรงพยาบาลค่ะสำหรับการรับมือกับผู้ป่วยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะว่าสายพันธุ์โอไมครอนนี้ได้ผลักให้แอฟริกาใต้กำลังเข้าสู่การระบาดของโควิด-19 เป็นระลอกที่4แล้วนะคะล่าสุดค่ะจังหวัดกัวเตงเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดข้อมูลเบื้องต้นจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของแอฟริกาใต้ช่วยให้ทุกคนเนี่ยก็พอจะสบายใจได้พอสมควรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็รายงานตรงกันว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการป่วยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะบางคนไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญของแอฟริกาใต้อยู่ระหว่างเฝ้าติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมค่ะยกตัวอย่างเช่นอัตราของการติดเชื้อไวรัสรวมถึงอัตราของการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยส่วนองค์การอนามัยโลกค่ะได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนกว่า50ประเทศจากทั่วโลกค่ะยืนยันจำนวนที่เกือบ 1,000 คนแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเจ้าสายพันธุ์โอไมครอนนี้นะคะผู้ติดเชื้ออันดับที่1เนี่ยอยู่ในสหราชอาณาจักรค่ะอันดับที่2ก็คือแอฟริกาใต้อันดับที่3ซิมบับเวอันดับ4สหรัฐนะคะอันดับ5คือกานาส่วนประเทศไทยเราค่ะก็ถูกนับรวมหลังจากที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่เดินทางมาจากสเปนนะคะเบื้องต้นค่ะทางดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาของไทยเนี่ยได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะว่าผู้ป่วยโอไมครอนรายแรกที่พบในไทยเนี่ยมีอาการน้อยมากค่ะเนื่องจากว่าเขารับการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมาแล้วแล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงกับการแพร่กระจายเชื้อน้อยถึงน้อยมากนะคะเพราะว่าค่า CT ที่ตรวจออกมาเนี่ยคือสูงมากค่ะคือมีมากกว่า30ทั้ง2ยีนเลยถ้าเกิดใช้วิธีการตรวจด้วย ATK โอกาสที่จะพบผลยืนยันเป็นบวกหรือว่าพบว่าติดเชื้อเนี่ยจะน้อยมากๆนะคะเพราะว่าปริมาณของเชื้อไวรัสในร่างกายเนี่ยน้อยมากๆนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าไวรัสที่แพร่ออกมาก็จะมีน้อยมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าผู้ป่วยรายนี้เคร่งครัดเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยก็ยังมองว่าการพบสายพันธุ์โอไมครอนในไทยครั้งนี้เนี่ยยังไม่น่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลกันค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวแอฟริกานอกแอฟริกานะคะคงจะต้องเคร่งครัดกันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ของสหรัฐนะคะออกมาเปิดเผยตอนนี้บอกว่าสหรัฐเองก็พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนแล้วอย่างน้อยเนี่ย16รัฐด้วยกันค่ะ16รัฐก็คิดเป็นพื้นที่1ใน3ของประเทศนะคะก็มีทั้งแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคอนเนคติคัตฮาวายลุยเซียนาแมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มินนิโซตามิสซูรีเนบราสกานิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเพนซิลเวเนียยูทาห์วอชิงตันและวิสคอนซินล่าสุดค่ะสหรัฐได้ยกระดับการเดินทางเข้าประเทศแล้วนะคะก็คือให้ผู้โดยสารทุกคนและทุกสัญชาติที่เดินทางไปสหรัฐเนี่ยต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบคือต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่อง1วันค่ะถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามหรือเพิ่งหายป่วยก็ต้องแสดงเอกสารยืนยันการหายป่วยแทนด้วยนะคะส่วนญี่ปุ่นค่ะนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะโคชิดะของญี่ปุ่นวันนี้แถลง
เปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันในวันนี้นะคะก็ยืนยันว่าเตรียมรับมือกับการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดค่ะโดยเพิ่มเตียงสำหรับผู้ติดเชื้ออีก 10,000 เตียงมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะแล้วก็เตรียมอนุมัติยารับประทานเป็นยารักษาโควิดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็จะร่นระยะเวลาของการรับวัคซีนเข็มที่2กับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากเดิมนะคะกำหนดเอาไว้ว่า8เดือนค่ะส่วนที่ถูกวิจารณ์ว่าการห้ามชาวต่างชาติรายใหม่เข้าประเทศทั้งหมดเพื่อป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าการปิดประเทศไปเลยเนี่ยนะคะเป็นมาตรการที่เกินกว่าเหตุนั้นทางผู้นำของญี่ปุ่นเองเขาก็บอกว่าเขาขอน้อมรับเสียงวิจารณ์นี้นะคะว่าเขาอาจจะระมัดระวังมากเกินไปก่อนที่จะเข้าใจถึงสถานการณ์การระบาดอย่างดีเพียงพอซึ่งผู้นำของญี่ปุ่นให้คำมั่นนะคะว่าจะปรับเพิ่มค่าแรงแล้วก็จะประคับประคองเศรษฐกิจจากปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ